มสวัสดีครับพี่อยู่ดีครับพี่สวัสดีครับจิมมี่เมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยพี่ให้ผมโทรตามให้หน่อยโทรตามเลยดูมาชามเสียพี่ยอดดิครับสวัสดี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 ครับพี่ทำไรวันคุยเล่นงานพี่ไม่มีอะไรคุยเล่นงานเฉยจิมมี่มึงจะนวดมันยังไงกินังอ่ะเดี๋ยวเอาอยู่แล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แต่เอาอยู่แล้วถ้ามึงไม่เอากูเอาก่อนพี่จะเอาก่อนมั้ยล่ะจะเอาผมทำไมก็จะคุยกับพี่อ้วนไปเมื่อกี้นี่ผมคุยพี่ดำไปแล้วเอาแน่ไม่ต้องห่วงเอาแน่มาให้มันเตรียมตัวเลยเอาแน่พี่ดำก็บอกไปแล้วบอกเอาแน่อยู่แล้วเอ๊ะอิลี่เราก็บอกไปดิเราก็เอาแน่เรายิ่งกว่าเอาแน่ไอ้ทีมมาดิพี่มาหาใครของเด็กกูรอข้าวมึงมานานแล้วกูเกียดรอ906พี่ดูดิโอเพิ่งขึ้นไม้มารอแป๊บนึงได้มั้ยพี่เป้ตีสวัสดีครับรอเหี้ยอะไรกูรอมึงนานแล้วข้าวมึงอ่ะเดือนนึงแล้วเนี่ยพี่ไม่ถึงเดือนเนี่ยรอบนี้ได้เลยรอบนี้ได้เลยผมทำผ่านกับกระเทียมมาได้400อันแต่ผมติดเงินแก๊งอยู่400,000กับติดเงินของอาวุธอีก30,000มึงคิดว่าไงมันวิ่งตามกูมาควักไม้ใส่กูอ่ะมึงดูดิไม่ก็โชว์ให้พี่ดูไงจะมาดูดิเลสพี่มึงอ่ะพี่แต่ผมโดนพี่ตีตายนี่ผมจะบอกเขาบอกว่ามันเป็นบั๊กนี่มันฟักขึ้นมาเองเขาบอกเอาผมได้บั๊กเฮียเลยตอแหลควายกูบอกให้มาเฮียกูจะเรียกไปกดตังควักไม้ใส่กูว่าไงนักเลงปะพี่นักเลงโตเฮียเดี๋ยวตีโตเร็วไม่ใช่ก็แบบคนมันเพิ่งได้มาก็ให้เออไอ้เฮียอย่างที่พี่บอกไงว่าเป็นตีนี่ว่าน่าจะแข่งแล้วเนี่ยน่าจะแข่งแล้วไอ้ป้ามึงอย่าไปยุ่งกูโอ้ดูดิลืมลูกแล้วเฮียฟ้าเมตีไอเลสมึงยังไงเนี่ยครับพี่เขามาที่วอซีหมดแล้วเนี่ยมึงไงเนี่ยมึงเจอใครแล้วเจอดูไว้หนิใช่ไหมผมขออีกแป๊บนึงพี่ดูเรื่องดูเรื่องพี่บินยังไม่เข้ามาเลยครับไม่เข้ามาหาพี่บินเดียวเลยขายไหมไม่มีพี่ให้น้องขายหมดแล้วโอเคครับได้แข่งเขาไม่สตรีมเขาไม่ไลฟ์สดหรอวะมันรีแคปได้ไหมครับพี่การกีฬามันฟอร์มแชมป์มีสปอร์ตรอบเนี่ยโอ้พร้อมแชมป์เฉยเลยผมสู้ไฟเวอร์ไม่ได้มันมีช่องมาพี่มีช่องให้ดูป่ะพี่แข่งอ่ะต้องมีสิผมไม่เห็นเลยตอนนี้ต้องดูหน้าเพจก่อนป่ะไปทำงานก่อนนะเจอกันทำงานเจอกันพี่หนูต่างประเทศสู้ๆหน่อยพี่กลับมาโอเคเจอกันดูดิบอกใจมึงอ่ะมึงดูดิมึงรู้ก็บอกทุกคนนั่นแหละก็ได้ยินโอเวอร์มันก็ฟอร์มแชมป์เหมือนกันซีซั่นเนี้ยไม่แชมป์หรอตัวเต็งอ่ะตัวเต็งอ่ะแล้วถูกติดพร้อมแล้ว3ทีเดียนฮัลโหลเออป้าเฟรมนะคะอะไรเฟรมอ่ะเขาขาย3ล้าน3ล้านเป๊ะเลยเหรอใช่เขาขาย3ล้าน2ล้าน9ประมาณนี้เก๊ๆๆจริงแล้วจะเปล่าพี่บินใครเปิดก็เปิดล้าน5พี่ตั้งใบเอาไว้อ๋อเอ้ยอะไรนะล้าน5พี่ตั้งใบเอาไว้ล้าน5ล้าน5ไอซีล้าน5กับล้าน5กับฟุตบอลเนาะชัวร์เหี้ยถ้าขายเสร็จก็ปูดเลิกเล่นเลยแล้วก็ซื้อบ้านดูสบายโอ้ชีวิตรถที่มันดีจริงนะพี่มันดีแบบมันดีจัดเลยอ่ะนี่เมื่อแกให้หลังบ้านปรับให้มันโกงไงก็ธรรมดาอยู่แล้วรู้อยู่มึงดู GTO GTO พี่ดำดิคนอื่นขับเฉยๆพี่ดำขับมา380เออพี่ว่าไงหลบว่าไงว่าไงขออนุญาตพูดเลยมันขนาดนั้นได้ยังแลน้ำตาลแลน้ำตาลจองไงแลน้ำตาลของผมก็309ทีไอนะพี่ไม่มันไหนโมเดลรถอีกมันโมเดลรถด้วย906ด้วยไอ้จีดีโอมันสายกระดกเนินนี่เงี้ย2คันที่กูรู้สึกว่าแรงมากจีดีโอสุดท้ายอ่ะพี่ก็จะพูดคำเดิมมึกครับไม่ได้พูดคำเดิมว่ารถกูอ่ะโดนเนิร์ฟเพราะว่ารถมึงก็เดินเนิร์ฟแต่แค่แพทที่แล้วอะรถมึงมันโหดกว่ารถกูมึงก็เลยไม่บอกว่ารถกูโหดแต่รถแพทเนี้ยรถมึงอากาศกว่ารถกูมึงก็เลยบอกว่ารถกูโหดแค่นั้นเองโอ้ไม่อะพี่รถที่มันโหดนานผมอะแต่ผมไม่เคยพูดให้พี่ฟังเฉยๆไม่พี่มันแต่รถแต่รถสูงที่สิบอะไม่มันรถไฟฟ้ามันมีข้อดีข้อเสียข้อดีคือต้นเร็วอัตราเร่งไวแต่ข้อเสียคือปลายมันตันแล้วเร็วยาก906ก็เร็วยากใช่แค่นั้นเองหมดวันที่24นะได้พี่ไอ้23ก็ผิดรู้เรื่องไอ้23เดี๋ยวมาต่อก็ลือเอาแคปคีย์มาให้จะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา18 19 20 21 22 23 24 24ไอ้ที่24ได้ครับเหมือนเดิมครับแต่รถที่แรงที่สุดในประเทศตอนนี้มันโยกกาเซียสอ่ะดิเป็นไงวะพาราเมล่าป่ะพาราเมล่า4ประตูอ่ะแรงสุดแล้วพี่ใช่ป่ะตอนมันอยู่เนี่ยผมไม่เคยแม่งจะแตะมันเลยอ่ะมันแรงโคตรโหดแรงมากพาราเมล่ามันแรงมาก
ใช่เหรออันนี้พูดจริงไหมหรือกูพูดจริงเอามันแรงได้ไงแล้วมันแรงได้ไงอ่ะมันแรงตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันแรงตั้งแต่มันปรับมาแล้วกูบอกไงว่ารถอะมันมีข้อดีแต่พวกมึงอะใช้ไม่เป็นโอ้มันแรงมากพาราเมล่าเอาเหรอเออแต่มึงดูอย่างซิโตโน่เนี่ยไอ้ยาบีบอสจะใช้เป็นมันรู้ว่ารถมันต้องเบรกหูเยอะๆรถมันหัวชิบหายนี่จะพูดทำไมล่ะเออเดี๋ยวเขาก็เริ่มเบื่อไม่วันนี้ไม่พี่จะบอกว่ารถทุกวันนี้เวลาสตรีมนะเวลาขับรถประมูลนะจะพูดตลอดโอ้ยเฮียรถเฮียโคตรกากโคตรกากโคตรกากไม่พี่จะบอกว่ารถทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียของมันเหมือนว่าเราใช้เป็นไหมแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเซนโตเห็นอย่างนั้นน่ะแต่แม่งปลายแบบจริงๆอ่ะหน้าคุกถ้าไม่มีเบรกบูทนะเฮียวิ่งอยู่2-2ไอ้สัตว์อ่าถูกเป็นแท้แต่ด้วยความคล้ายๆคล้ายแท็กพี่หลงอ่ะที่แบบปลายมันก็จะแบบก็จะวิ่งหน่อยหน่อยใช่แต่ว่าพอเจอเนินหรือเจอเบรกบูไปมันก็อีกเรื่องเลยมันอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่คนขับสไตล์การขับมันเกี่ยวเยอะไหมมันเลือกลายขับถูกกับรถดีกว่าครับพูดก็พี่เคยบอกเหมือนกันว่ารถอ่ะพี่ให้70อีก30เป็นคนขับเซนโตดอส2ประตูเอ้ยผมให้อีก100นึงผมให้อีก100นึงอ่ะก็มีตังค์ซื้ออันนี้ใช้คำว่า100ทั้ง100ดีกว่าก็มีตังค์ซื้อแต่พี่อย่างยังไม่เคยลองอ32มาทดสอบกันเลยนะเออไม่เคยทำเลยไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นหรือเปล่าเออต้องถามไม่เขาอยู่เขาประกาศรับคนอยู่ไอ้สารมันดูไม่ออกเคยเห็นรถแบบเคยเห็นผมแทบไม่เคยเห็นเลยแล้วมึงคิดภาพนะเอา R32แบบประมูลใช่ป่ะไปปิดทะเบียนออกป้นอ่ะให้ตามทันไว้ไม่แต่ผมเคยลองไอ้เนี่ย GTB 2ของใครวะของมาฟก้าปะโหดจัดโอ้ยเหี้ยแม่งโคตรโหดไอ้เหี้ยพี่ผมว่านีออนกูตามไม่ทันในเมืองอ่ะ GTB 2แม่งยังโหดรถประมูลโรซีอ่ะGTB 2โหดสิGTB 2แรงสุดแม่ง GTB 2แม่งโคตรโหดแรงมาก GTB 2อ่ะแล้วมันโคตรสมดุลอ่ะมันสมดุลมากอ่ะไม่เดียวเบรคไม่สะบัดโหแบบมีข้อตีเลยเออข้อเสียถ้าไม่มีอ่ะผมว่า G1 มันก็ดีนะพี่ของดีเหมือนกันแต่ G2 มัน G2 มันจี๊ดกว่า G2 ดีกว่าเลย G2 ก็โมเดลรถมันเล็กกว่าเว้ย G2 มันจี๊ดกว่าแล้วเมื่อก่อนพี่ขับรถสีแดงใช่ที่เคยพี่บอกมันเลี้ยวยากจริงแต่เวลามันเจอเนินกระดกอ่ะมันเหมือน GTO อ่ะมันเกาะถนนใช่มันจะปุ๊บมันไม่ค่อยสะบัดอ่ะ GTB 1มันสะบัดอ่ะคือตอนนี้แม่งโคตรเสียดายอ่ะแบบ GTB 2แม่งน่าซื้อไว้ชิบหายแบบรถล้านอ่ะแต่น้อยมันเอามาใช้ได้อ่ะเอามาใช้ได้ชิบหายเลยตอนนั้น 350,000 บาท GTB 2ประมูลโคตรเสียดายใช่ๆถูกสุดด้วยนะเชื่อมันแบบอย่างดีอ่ะเนี่ยผมก็อยากซื้ออยู่นะแต่กลัวโดนเมียกระทืบอะไรก็เห็นพี่รู้ป่ะพี่รู้ป่ะพี่รู้ป่ะไม่ที่สู้อยู่ตอนนั้นเมียผมคิดว่าเป็นเงินในเกมอ่ะพี่รู้ป่ะอ้าวเหรอพอผมกลับมาที่โรงแรมเมียถามประมูลนี่ผมก็นั่งดูคลิปย้อนหลังใช่ป่ะเมียผมก็นั่งฟังด้วยผมอ้าวประมูลเงินจริงเหรอเมียผมหันควับมาเลยไม่ได้ซื้อครับประมูลเงินจริงอ๋อไม่ได้ซื้อสุดท้ายไม่ได้ซื้อไม่ไหวโอ้โหแต่แหมแต่สู้ไป 400,000 300,000 เลยนะขึ้นต่อ 300,000 เลยนะแหมถ้าได้ก็ได้นะจังหวะนั้นหายเหี้ยแม่งโหดรถแม่งโหดแล้วราคาสูงสุดด้วยแม่งคุ้มจัดยังไงวะก็แต่ละคันมันมีข้อเด่นตอนเจอโอเวอร์มึงก็ระวังเจอคิงคองแล้วกันอะไรคือคิงคองอ่ะพี่เดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้ฟินตึกอ่ะเดี๋ยวมึงก็รู้เจอมาแล้วเมื่อคืนไอ้เนี่ยเจอมาแล้วถ้าของพี่โทมัสผมเคยเจอแล้วพี่มึงเห็นไอ้ตึกแหลมน้ำเงินป่ะสูงอ่ะพี่อยู่บนตึกอ่ะเป็นคิงคองแหละกูเห็นเลยอ่ะผมเคยอยู่ไอ้ตึกไอ้อะไรนะแล็บอะแล็บตรงนี้นี่มึงเห็นตึกนี้ไหมทุกอย่างอะนี่ตึกหน้าตายก็วิ่งขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้มันไถมาเยอะเนี่ยซ้ายขวามันไถมาเรื่อยๆผมเจอผมขึ้นมาจากข้างบนไงนี่จากบ้านของเราไม่ใช่รถมันโกงจริงนะพี่ครับเนี่ยผมหายเพราะพี่มัดหลายรอบแล้วจอดอยู่เฉยๆแบบใช่มึงต้องเปลี่ยนคำพูดนะอันนี้คำพูดมึงอะไม่ดีกูจะบอกให้ถ้ามึงพูดว่ารถโกงอะมึงต้องบอกว่ารถโหดฉันมึงบอกว่ารถมันโกงคำว่าโกงเนี่ยคือมันเขาเปรียบคนอื่นใช่โอเคพี่โอเคครับมึงใช้คำว่ารถมันโหดเดี๋ยวผมจำได้มึงเชื่อกูไม่กูบอกแล้วประมูลรถอ่ะใช้สติไอ้เหี้ยไม่ได้ใช้แต่ตังค์ไอ้สัตว์มึงดูไอ้เหี้ยกบ2คันนี่โอเวอร์ได้ไอ้เหี้ย2คันยังไม่ถึง100ล้านเลยสัตว์ยังไม่ถึง80เลยเหี้ยไม่พี่2คัน50ล้านเออ50ล้านคันแรก9ล้านกว่าคันที่2 40ล้านเออไอ้เหี้ยมึงดูเอาเพราะว่าอะไรอ่ะที่คนมันไม่เอาผมรถมันไม่สวยแต่โอเวอร์มันไม่ได้มองนั้นไงมันเอามันใช้งานไงใช้งานเออคนมันชอบมองโมเดลรถก่อนพวกกูก็เป็นถึงได้แม็กกาเลนเอาผมมา140ไอ้เหี้ยเลนไงถ้ามึงบอกว่ารถแบบรถแพงๆจะดีไม่จริงดูแม็กกาเลนเลยจอดไม่แลนไม่มีคนใช้อ่ะทำไมมันไม่ดีมันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอพี่มันก็ดีมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสะบัด
ข้อเสียข้อเดียวเลยมันสมัครคือมันไม่สมกับที่มันไม่สมดุลนะมันไม่สมดุลนะมันไม่สมกับที่เป็นรถประมูลออกมาเลยอ่ะคนละแบบมันเทียบไม่ถึงรถประมูลทั่วไปอ่ะพุ่งตรงเลยนะมันคือรถร้านเลยมันแต่มันก็เดียวรถร้านแต่ความเร็วผมแดงมันใช่มันคือรถร้านเลยมันความเร็วกับความอึดมันก็ผมแดงอ่ะใช่ปะล่ะใช่ใช่เร็วอึดผมแดงแต่คือแบบพวกการเลี้ยวนั่งรถร้านเลยอ่ะเออหัวดอจัดอันนี้สุภาพนะถ้าไม่สุภาพนี่จะเป็นอีกแบบนะผมควยจัดใช่ไหมสุภาพเราสุภาพหน่อยช่วงนี้มีดราม่าด้วยพูดอะไรไม่ค่อยดีแล้วโดนไอ้เหี้ยหัวเราะจะไม่มีเสียงไอ้เหี้ยเจ๊ช็อตนี้เข้าไปใช้คำว่าหยาดีกว่าลี่อย่างนี้ all day and all night we'd stay upIt felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were alright. Staying awake.